ไปวันนี้ค่ะพาลงใต้ไปที่เกาะสมุยนะคะฝรั่งก็จะแซมุยเกาะสมุยบางคนไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปชมธรรมชาติอยู่แล้วนะคะทะเลไทยสวยติดอันดับโลกแต่วันนี้คุณรู้หรือไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะที่นี่มีชื่อว่า The Wharf ค่ะไปแล้วค่ะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่เขาบอกแห่งเดียวบนเกาะสมุยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ช้อปปิ้ง The Wharf สมุยค่ะโดยในวันเปิดเนี่ยก็มีท่านพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการด้วยนะคะโดยมีคุณอรัญญามาลินนท์และคุณสมบูรณ์วงรัศมีค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท The Platinum Group จำกัดมหาชนร่วมงานด้วยก็เป็นบรรยากาศสีสันทะเลใต้นะคะแต่งตัวแบบน่ารักสดใสสบายๆค่ะ The Wharf สมุยนะคะเป็นแหล่งช้อปปิ้งแห่งเดียวบนเกาะสมุยอยู่ตรงไหนเผื่อใครจะไปเที่ยวสมุยอยู่ริมถนนทวีราชภักดีหรือนักท่องเที่ยวจะรู้จักกันดีว่าถนนสายรอบเกาะด้านหลังติดทะเลหาดบ้านบ่อผุดนะคะที่นี่สวยงามค่ะการออกแบบเนี่ยก็เป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกเป็นแบบย้อนยุคนิดๆเรโทรประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเกาะสมุยและที่สำคัญคืออันนี้ชอบมากๆบางคนชอบไปสร้างโรงแรมสร้างตึกแล้วมันขัดกับทัศนียภาพหรือมันไม่เข้ากับสถาปัตยกรรมแบบมันดูแบบแตกต่างกับธรรมชาติอ่ะแต่ที่นี่เขาเน้นเลยนะคะว่าจะไม่ทำลายทัศนียภาพที่งดงามของเกาะสมุยอย่างสนามบินเกาะสมุยก็สวยมากแล้วมันก็เข้ากับบรรยากาศด้วยนะคะที่นี่ไปแล้วนอกจากไปช้อปปิ้งแล้วเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์มองไปได้ไกลถึงเกาะพังงานใครไปเที่ยวสมุยตอนนี้ต้องแวะไปที่นี่ค่ะ The Wharf นะคะสมุยเปิดให้บริการแล้วนะจ๊ะดูเขาคงเอกลักษณ์ดูเป็นบ้านๆดีตึกเป็นร้านเหมือนเราไปเดินในเมืองสมุยใช่บรรยากาศดีมากๆอ่ะพูดถึงบรรยากาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพวกเราก็ยกทีมแจ๋วสนุกมากนะคะพวกเรายกทีมแจ๋วกันไปกันมาเลยที่อาคารมารีโน่นี่แหละเด็กร้องไห้กันไปหลายคนเลยกลัวเพราะว่าพี่เต็งแอบหยิกไปดูบรรยากาศกันค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมางานวันเด็กที่ช่อง3นะคะค่ะแจ๋วก็นะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมเยอะเราใหญ่ถูกต้องนะคะซาลาเปาที่เราแจกนะคะต้องบอกว่าซาลาเปาเนี่ยตอนแรกกะไว้จากเด่นซาลาเปาเนี่ย 5,000 ลูกใช่ค่ะต่อมาก็มาเพิ่มคือพวกเราแย่งกินหมดไงไม่เด็กมันแจกเด็กมาเยอะจริงๆนะ 7,000 ลูกและสุดท้ายก็เพิ่มเป็น 8,000 ลูกโอ้โหก็มาแจกจำได้ตอนแจกเด็กกันมั้ยพี่ร้อนเราจะไม่แจกแบบเย็นๆให้เด็กกัดเอาแข็งนะไม่ฮะเราคือเราหนึ่งร้อนอู่แล้วร้อนแล้วก็มีป้า2ป้าพัดกันเนี่ยเหนียงตรงเนี้ยแกว่งเลยวันนี้เปิดมานะแขนแบบเดียวเลยอ่ะคือให้มันอุ่นๆหน่อยเด็กจะได้ทานได้เลยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมแจกซาลาเปาก็คือปั๊มก่อนแล้วก็เข้ามารับซาลาเปาได้เลยนะคะนี่คุณแม่ก็จูงมาเด็กๆก็จะชอบแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายเลยแจกเสื้อปั๊มเสื้อก็คือปั๊มเสื้อเนี่ยก็จะมีแบบว่าตัวพิมพ์ที่เคยออกรายการของเราจากรวยนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยก็คือเอาเสื้อมาให้ปั๊มเนี่ย200ตัวนะคะในการแจกเราเตรียมไว้แล้วก็ทางคุณที่เขาทำไอตัวปั๊มเนี่ยก็มาสอนมาปั๊มชื่อน้องต่อนะคะน้องต่อก็มาสอนมาปั๊มอันนี้เป็นตุ๊กตาการบูนก็สอนให้เด็กๆทำเด็กสนใจกันมากเห็นไหมเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราตั้งใจทำคือตั้งใจสอนเลยต้องบอกเลยนะคะจากศูนย์ฝึกอาชีพมินบุรีนะคะที่มาสอนกันแบบฟรีๆเลยแล้วก็นั่งสอนแบบตั้งใจไม่ใช่สอนแบบลวกๆนะคือสอนให้ทำให้เป็นเลยเด็กๆก็ตั้งใจเรียนใช่ไหมเพราะว่าดาวมีโอกาสได้ไปอยู่ในบูธของตัวปั๊มอ่ะเดี๋ยวมีดาวเนี่ยร้อยลูกปัดเด็กชอบมากๆใช่พอทำเสร็จก็ได้กลับบ้านเลยไงก็ร้อยลูกปัดน่ารักน่ารักใช่ไหมเด็กก็ลองดูมันก็ไม่ยากเห็นไหมมีโดเรมอนเป็นการ์ตูนต่างๆที่เด็กชอบได้ความร้อยเสร็จหนูก็เอากลับบ้านไปเลยลูกส่วนอันนี้ไงที่บอกว่าเวลาเราจะได้เสื้อที่ได้รับแจกเรามีกติกานิดนึงก็คืออันนี้จะเป็นตัวกระดาษนะคะเป็นโมเดลกระดาษนะคะตัดออกมาแล้วก็มาประกอบเป็นหุ่นยนต์เล็กๆก็จะบอกว่ารับชมรายการของช่อง3ได้ที่ช่องทางไหนบ้างดิจิตอลนะคะเรามีช่องดิจิตอลช่อง13ช่อง23ของช่อง Family นี่แหละเสร็จแล้วพอต่อเป็นตัวหุ่นเมื่อกี้ที่เราเห็นแล้วโมเดลหุ่นกระดาษเนี่ยเราก็มารับเสื้ออันนี้นี่แล้วก็มารับเสื้อกันเลยสวยจังเลยค่ะ
ไอ้ตัวสแตนที่ถืออยู่เสื้อสีสวยเนาะน่ารักแล้วก็น้องน้ำตาลพิจารณาโอ้โหสายลับสามมิติก็เล่นอยู่นะนี่ก็คือพี่ดาวก็ไปปั๊มเสื้อเด็กๆชอบจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถที่จะออกแบบคำที่เราจะปั๊มได้เป็นชื่อของเด็กๆก็ได้ใช่อันนี้ก็ง่ายๆแล้วก็รับไปเลยนะคะก็คือปั๊มแล้วมันก็แห้งเลยเด็กก็เอาเสื้อกลับไปได้เลยนี่อันนี้พี่ดาวก็เอาขึ้นไปแจกบนเวทีด้วยเพราะเรามีกิจกรรมบนเวทีนะคะนี่ก็คือตรงแจกเสื้อที่บอก200ตัวไม่พอนะคะคุณแต่ว่าเรากำหนดว่า200ตัวก็คือหมดเร็วมากหมดเลยคือประกอบกันได้เก่งมากคือรีบไงอยากได้นะเราก็ประกอบเป็นตัวเล็กๆน้อยๆอย่างนี้เราก็ให้แล้วนะคะไม่ต้องเรียบเป๊ะเนี่ยเราก็มาแลกส่วนอันนี้นะคะป้าแกก็ซาลาเปาค่ะแกก็มาขายซาลาเปานะคะนี่ค่ะแกก็แจกซาลาเปาไปนะคะเห็นพัดไหวๆอยู่เห็นมั้ยคะมือพัดแต่หน้าหันไปถ่ายรูปได้ค่ะเป็นความสามารถพิเศษจริงของพี่ปุ๊กนะคะอันนี้น้องจุ๋มเขาก็มาสัมภาษณ์เก็บตกเราเก็บตกนะคะสนุกสนุกกันนี่นะคะก็ถ่ายรูปดูที่บูธอันนี้เป็นกิจกรรมบนเวทีนะคะเราแจกซาลาเปาตรงบูธไม่พอเราขึ้นไปแจกบนเวทีอีกนะคะนี่ค่ะแล้วก็เล่นเกมกันบนเวทีแนะนำรายการนะคะว่าแจ๋ว Family ของเราเนี่ยอยู่ช่อง13ช่อง23แล้วนะเนี่ยต้องขอบคุณนะเด็กๆที่มาในงานนะคะโอ้โหปาไปทีเป็นลมเลยค่ะลงไปนั่งเป็นลมหอบแค่ครับเนี่ยต้องขอบคุณพี่ใหญ่ใจดีด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนบูธแจ๋วในครั้งนี้เล่นซาลาเปาเล่นซาลาเปาน้องต่อเสื้อฟ้าแล้วก็เนี่ยศูนย์ฝึกอาชีพมีนบุรีนะคะก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยสอนเด็กเยอะเลยอันนี้ก็เป็นแบบว่าเนี่ยขวาแสดงของดาราพี่ดาวเองฝ้ายอุ้ยตายฝ้ายมองดูทำไมฟังเงียบไปหรอเออหนูกำลังคอนเซนเทรตกับเสียงของจากกิจกรรมการแสดงของดาราอย่างมาก็มาช่วยกิจกรรมด้วยเป็นเวทีนะคะน้องแป้งก็มากันหมดเลยล่ะนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยผู้ใหญ่หลายๆคนก็พาเด็กๆมาเที่ยวก็คือเหมือนสร้างความสุขให้เด็กๆปีนึงครั้งนึงปีนี้เนี่ยค่ะคือเรียกว่าเวลาที่เราจัดเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะปกติเราจัดครึ่งวันคนไม่น้อยลงเลยนะและคุณบาย3บาย4ยังแน่นแบบคือแน่นทุกอนุทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างของช่อง3ไม่มีที่ยืนเยอะจริงๆเยอะจริงๆค่ะต้องขอบคุณมากนะคะวันนั้นสนุกมากเลยค่ะนี่ก็เดี๋ยวมาพาไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะปกติเนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะไปเที่ยวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของไทยเนี่ยเราจะไปต้องไปที่นั้นๆเลยถ้าเกิดไปเหนือก็ต้องแบบไปไกลไปเหนือหน่อยแต่คราวนี้ค่ะเราจะมีทั้งที่ท่องเที่ยวนะคะที่แบบถึงถิ่นเลยค่ะมีอาหารที่แบบรสชาติแท้ๆเลยแต่ว่าอยู่ใกล้กรุงเทพค่ะวันนี้แจ๋วพาเที่ยวจะพาไปเที่ยวกันค่ะค่ะเจ้าพาเที่ยวสถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชลบุรีอยู่ในอำเภอสัตหีบแต่ก็ไม่ไกลจากพัทยามากนักค่ะคือถ้าเกิดใครพัทยาก็สามารถจะเลยไปท่องเที่ยวกันได้สถานที่แห่งนี้มีชื่อว่าหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยธานีไปถึงด้านหน้านี่นะคะนอกจากจะมีกำแพงเป็นประตูสูงใหญ่ราวกับประตูเมืองในสมัยก่อนแล้วเนี่ยภายในอ้อมกอดของกำแพงนั้นนะคะจะถูกตกแต่งประดับประดาไปด้วยอาคารบ้านเรือนค่ะที่จำลองมาจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยโบราณทั้งสิ้นรวมถึงสถาปัตยกรรมทั้งไทยล้านนาไทยภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ก็ล้วนแล้วแต่ถอดแบบมาจากในอดีตทั้งหมดเลยค่ะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเข้าไปท่องเที่ยวนะคะก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมอย่างแท้จริงค่ะราวกับว่าได้ย้อนไปในอดีตโดยเฉพาะนี่หอคำหลวงค่ะซึ่งเป็นที่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะสถาปัตยกรรมเนี่ยสวยงามมากค่ะยังมีศาลาทรงไทยนี่ที่เห็นอยู่นี่นะคะรวบรวมพระราชประวัติของกษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยไว้ให้เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกิจกรรมสาธิตให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำและสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นไทยจริงๆค่ะนี่มีทั้งร้อยมาลัยทำลูกประคบแกะสลักนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครค่ะเหนื่อยๆอย่างคุณแม่นะคะอาจจะไม่ขยันเดินแม่กำลังคิดเลยค่ะว่าแม่คงเดินเพราะว่าที่นี่เยอะมากนะคะเมื่อกี้ค่ะมีสามล้อปั่นมีรถม้านะคะพาชมด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากเดินก็สามารถเดินได้เลยค่ะและช่วงเย็นค่ำนะคะนักท่องเที่ยวจะชอบมากทั้งไทยและต่างชาติค่ะก็คือเป็นขบวนแห่วัฒนธรรมไทยและรับประทานอาหารขันโตกพร้อมกับชมการแสดงไปด้วยนี่คือนอกจากได้ชมการแสดงนะคะยังได้ความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ได้เพลิดเพลินกับอาหารหลากหลายชนิดที่เตรียมไว้นะคะมีทั้งอาหารโบราณอาหารแบบยุคปัจจุบันเรียกได้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเต็มอรรถรสและอิ่มเอมกับวัฒนธรรมอย่างแน่นอนค่ะ
น่ารักมากเลยเนาะมีรำวงอย่างนี้นะนักท่องเที่ยวก็จะชอบใช่ค่ะถ้าเกิดใครสนใจไปเที่ยวเนี่ยนะคะไปเที่ยวได้เลยค่ะอันนี้อยากไปลองนะอยากไปลองเนี่ยลากระทบไม้ใช่ไหมคะขาได้เขียวแน่ๆพวกขาเขียวถ้าเกิดใครสนใจอยากไปค่ะไปได้เลยนะคะหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยธานีค่ะอยู่ตำบลบางทะเลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีใกล้ๆนี่เองค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ038ค่ะ119080-1หรือ0944985996ค่ะวันนี้เรามีผู้บริหารของหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยธานีนะคะมาให้เราได้พูดคุยกันด้วยค่ะเชิญค่ะคุณลูกใช่ค่ะคุณจตุพรพิสารวาเลอร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ถือว่าเนรมิตห้องส่งของเราน้องมะเป็นแบบวัฒนธรรม4ภาคนะคะแต่ก่อนอื่นอยากเรียนถามคุณจตุพรก่อนว่าความเป็นมาจริงๆแล้วอยู่สัตหีบติดทะเลทำไมถึงอยากทำเป็นหมู่บ้านวัฒนธรรมเพราะว่าจริงๆแล้วดิฉันอยู่พัทยามา20กว่าปีนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปหลายที่แล้วก็โดยส่วนตัวด้วยเป็นคนชื่นชอบทางด้านวัฒนธรรมประเพณีของไทยแท้ๆแล้วก็เห็นว่ามันเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่ทั้งคนไทยและต่างชาติเที่ยวได้ทั้งปีเราน่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความเป็นตัวเราบอกสิ่งดีๆของประเทศไทยเราให้เขาได้รับตัวตนเพราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่มาก็ไปพัทยาก็จะได้เห็นเรียนรู้นอกจากเฉพาะภาคตะวันออกแล้วเนี่ยเป็นศิลปะสี่ภาคค่ะใช่ค่ะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีที่ผ่านงานสถาปัตยกรรมกิจกรรมการแสดงอาหารประติมากรรมหลายๆอย่างรวมทั้งพวกงานฝีมือด้วยนะคะทุกรูปแบบดีจังเลยเมื่อกี้น้องมาชอบบูธไหนมากที่สุดในหมู่บ้านชอบตรงไหนจริงๆแล้วนอกจากชอบอาหารการกินเนี่ยนะคะยังชอบแบบว่ามีสอนให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้ทำกิจกรรมก็มีทำลูกประคบสีด้วยใช่ไหมคะทำใบสีเขาได้เรียนรู้ทำสมุนไพรที่หอมมากได้กลิ่นมาถึงนี่เลยอันนี้คือลูกประคบซึ่งคุณบอกเลยว่าฝรั่งชอบมากใช่ใช่เพราะเป็นลูกประคบสดมีสมุนไพรสดค่ะเราให้เขานั่งผสมทำตรงนั้นเลยค่ะแล้วเขาก็ลองนึ่งตรงนั้นแล้วก็ประคบเองค่ะมีอะไรบ้างล่ะคะมีเห็นเยอะมากค่ะก็เป็นสมุนไพรธรรมชาติของบ้านเราเลยนะคะก็มีไพรนะคะมีขมิ้นมีมะกรูดมีตะไคร้ค่ะมีขมิ้นชันอ้อยไม่ได้เอามาเยอะแยะมากมายอันนี้คือในส่วนของกิจกรรมนะคะทีนี้ภาพรวมกิจกรรมสมมติว่าเราไปที่ไทยธานีมีกิจกรรมแยกเป็นโซนหรือเป็นส่วนยังไงบ้างแยกเป็นโซนค่ะโซนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมวิถีเพื่อเข้าร่วมกับปีนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จัดในธีมของเที่ยวแบบวิถีไทยถูกต้องค่ะโซนวิถีไทยแล้วก็มีอะไรอีกคะแล้วก็มีโซนของอาหารกาดมั่วเป็นบุฟเฟ่กาดมั่วแบบโบราณมากสิ่งที่เราต้องไปตัวบุฟเฟ่นี่คือเรามีให้ทานหมายถึงว่าเป็นรอบไหมคะจะเป็นตอนเที่ยงหรือว่าตอนหัวค่ำหรือว่าอะไรค่ะตอนกลางวันก็จะเป็นอาหารแบบกาดมั่วบุฟเฟ่ค่ะตอนเป็นอาหารเหนือทั้งหมดไหมไม่ค่ะสี่ภาคเลยค่ะสี่ภาคเลยตอนเย็นก็จะเป็นอาหารขันโตกพร้อมชมการแสดงก็เหมือนกันที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นะคะมีส่วนของวิถีไทยอาหารแบบไทยๆแล้วก็มีอะไรอีกมีการแสดงการแสดงของวัฒนศิลป์แล้วก็มีขบวนแห่วัฒนศิลป์ค่ะในตอนเย็นแล้วก็มีกิจกรรมของเด็กๆเขาก็จะเล่นเพ้นล่มเพ้นปั้นดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำมีศาลาขนมข้าวต้มอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็ได้มีโอกาสได้ทำของขนมไทยๆแบบโบราณอย่างเงี้ยนะคะที่เราไม่เคยเห็นหรือบางทีเกิดมามันก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วค่ะโดยใช้เตาถ่านจริงๆเตาอั้งโล่เตาถ่านเดี๋ยวส่งสมาไปเขาพัดเก่งมากพัดตัวเราเปล่าเซียนมากนะตอนนี้นะคือนี่คือภาพรวมและอย่างที่เห็นอยู่นี้คือว่าในสถานบริเวณของเรามีความเนื้อที่เท่าไหร่ยังไงอ๋อพื้นที่20ไร่ค่ะโอ้20ไร่ต้องในภาพที่เห็นนี้ก็เป็นเรือนคุ้มขันโตกที่มีอาหารและการแสดงส่วนอาหารก็ไม่ใช่เป็นอาหารเหนืออย่างเดียวเป็นอาหาร4ภาคเพราะคนทางโซนภาคกลางกับภาคตะวันออกจะไม่ค่อยคุ้นกับภาคเหนือเราก็มีภาคละหน่อยมาแจมเพื่อให้ได้มาทีเดียวเราได้ทาน4ภาคเลยคือเป็น one stop service ฝรั่งนี้เป็นนักท่องเที่ยวนี่ต้องชอบมากชอบมาที่เดียวได้ครบวัฒนธรรมมีรถม้ามีรถม้ามีจักรยานโบราณค่ะบริการค่ะแล้วถ้าเกิดได้สนุกค่ะแล้วก็
มีเรือนไทยมีหอศิลป์ในนั้นมีพระวิหารค่ะจำลองมาใช่ไหมค่ะใช่ค่ะอย่างเรือนไทยนี่เรานำมาจากไหนยังไงคะคุณจตุพรเราก็นำมาปลูกที่โครงการเลยนะคะเป็นแบบเรือนเก่าภาคเป็นเรือนเก่าเป็นเรือนภาคเหนือภาคอีสานนะคะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะนอกจากนั้นแล้ววันนี้สิ่งที่เราชอบก็คือกาดมั่วใช่ไหมคะน้องมาด้านนี้นะคะขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเรามาชมกันก่อนร้านแรกที่จตุพรอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นออเดอร์บุฟเฟ่ที่เราเรียกว่าออเดอร์กาดมั่วนะคะข้าวจีแหละหมูยอของเราเป็นหมูยอพริกไทยดำย่างแล้วก็อันนี้เป็นมังสวิรัตินิดๆใบชะพลูห่อใบชะพลูย่างเป็นสเต๊ะเจห่อใบชะพลูย่างค่ะก็ได้สมุนไพรเราก็จะได้เจอสิ่งเหล่านี้ค่ะซุ้มพวกนี้นี่จะเป็นแค่ออเดิร์ฟเรียกน้ำย่อยเฉยๆเรียกน้ำย่อยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณแม่ปังชอบมากค่ะเซตนี้นี่จริงๆแล้วเป็นเมี่ยงสวนดอยแต่ว่าด้วยพื้นที่จำกัดเลยต้องตัดไปบ้างอันนี้จำลองมาส่วนหนึ่งจริงๆแล้วมีผักเยอะมากๆผักของไทยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นอาหารไทยที่เน้นสมุนไพรเอาผักพื้นบ้านผักพื้นบ้านจริงๆออกมาทำเป็นอาหารออเดิร์ฟนะคะนี่จ้าอันนี้ก็เป็นเมี่ยงคำค่ะเมี่ยงคำฝรั่งชอบไหมคะเมี่ยงคำชอบค่ะแต่ต้องไม่ใส่พริกให้ค่ะเขาก็รู้สึกอุ๊ยไม่เคยทานอย่างนี้ดูทีแรกมันจะดูขมๆนะแต่เขาเคี้ยวไปแล้วเขาอร่อยอร่อยมากมันจะมีความมันความหวานหน่อยเนาะเมี่ยงคำแล้วก็จะเจอได้ในโซนนี้ด้วยเหมือนกันผัดไทยแน่นอนเป็นอาหารประจำชาติของเราไปแล้วตอนนี้ใช่ค่ะผัดไทยนี่เป็นไฮไลท์ของคุ้มขันโตของหมู่บ้านวัฒนธรรมเราค่ะก็รสชาติแบบผัดไทยโบราณแท้จะมีแคบหมูมีนางนนท์ด้วยค่ะทรงเครื่องเลยใช่ไหมคะทรงเครื่องค่ะน่าทานมากนะคะผัดไทยถัดมาอันนี้น่ารักมากน้องม้าขอรับประทานค่ะลองชิมได้เลยค่ะมีอะไรบ้างขอน้ำมะตูมค่ะตายแล้วดูเสิร์ฟค่ะแก้วเกิลนี่คือน่ารักมากใส่กระบอกไม้ไผ่นะคะมีน้ำมะตูมน้ำเก๊กฮวยคือเป็นน้ำสมุนไพรน้ำลำไยน้ำกระเจี๊ยบรับไหมคะน้ำมะตูมหนึ่งค่ะฝากคุณน้าด้วยค่ะมะตูมด้วยค่ะอุ้ยแต่ละรสน้ำขิงมีไหมคะน้ำขิงมีน้ำอะไรบ้างนะคะมีมะตูมเก๊กฮวยลำไยกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบดีกว่าชุ่มคอกระเจี๊ยบ2มะตูม2นะคะแล้วที่สูตรเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวไปเนี่ยค่าใช้จ่ายยังไงอะคะค่าข้าวเสียค่าข้าวยังไงอ๋อค่ะถ้าทานอาหารกลางวันแบบกัดมั่วบุฟเฟ่ด้วยรวมค่าข้าวเป็นแพ็คเกจเลยก็250บาท250มีบุฟเฟ่ด้วยบุฟเฟ่กัดมั่วตอนกลางวันกับพร้อมค่าเข้าประตูพร้อมเล่นกิจกรรมวิถีไทยแล้วก็เดินเที่ยวชมอะไรจริงเหรอคะเพราะแค่บุฟเฟ่ปกติ250ก็ทานแทบจะไม่หายากแล้วบุฟเฟ่250แต่ของเราคือบุฟเฟ่กลางวัน250รวมค่าเข้าทุกอย่างชมกิจกรรมการแสดงทุกอย่างค่ะใช่ค่ะเด็กกับผู้ใหญ่ราคาต่างกันไหมเด็ก150บาทเด็ก150โอ้ดีจังเลยถูกมากได้ไม่อั้นค่ะแต่น้ำนำกลับน้ำนำกลับแล้วอย่างนี้วันที่ควรจะแบบไปอย่างเงี้ยค่ะทุกวันไหมคะเปิดทุกวันช่วงแรกนี่เป็นเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะขัดฤกษ์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงก็จะมีเซตใหญ่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นขนาดย่อมอย่างเงี้ยนะคะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเราเปิดตั้งแต่10โมงครึ่งถึง2ทุ่มค่ะ10โมงครึ่งถึง2ทุ่มนักท่องเที่ยวราคาต่างคนไทยไหมถ้าต่างชาติก็อีกราคาอีกราคาหนึ่งแต่สำหรับคนไทยเที่ยวเมืองไทยด้วยกันเองชอบจริงๆเพราะบางที่เนี่ยราคาคนบอกแม้สูงจังแต่ของเรานี่250เข้าประตูชมทุกอย่างมีบุฟเฟ่อาหารกลางวันเด็ก150เท่านั้นน้องม้าดีจังเลยแต่ถ้าเป็นตอนเย็นก็จะเป็นเซตใหญ่เลยค่ะคืออาหารขันโตกพร้อมชมการแสดงอันนั้นอาหารขันโตกก็จะมีทั้งออเดอร์บุฟเฟ่นะคะเสร็จแล้วก็จะตามด้วยอาหารขันโตก4ภาคยกมาเสิร์ฟที่โต๊ะอีกคือเป็นสำรับเป็นสำรับเลยวันนี้อยากจะให้บอกสถานที่สักหน่อยหลายคนบอกอยู่สัตหีบตรงไหนช่วงไหนของสัตหีบคะค่ะช่วงบางสะเลฮะอยู่ตรงบางสะเลถนนเดียวกับทางเข้าสวนนงนุชเลยค่ะเป็นชื่อถนนสายสวนนงนุชค่ะฝั่งเดียวกับสวนนงนุชไหมคะง่ายเนาะฝั่งเส้นทางเดียวกันเลยค่ะถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ซ้ายมือถูกต้องค่ะนะคะบริเวณสวนนงนุชตรงนั้นบางเสร่คุณผู้ชมค่ะนะคะใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวทะเลด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรม4ภาครวมไปถึงชมวิถีแบบไทยๆนะคะแนะนำเลยติดต่อเห็นบอกมี Facebook มีเว็บไซต์ด้วยเชิญเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะก็เว็บไซต์นะคะก็ thaiartsandculture.com ค่ะแล้วส่วน Facebook นะคะก็
ไทยธานี Arts and Culture Village ค่ะนะคะเบอร์ได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0381190801ค่ะนะคะวันนี้ขนมาไม่ใช่แค่นี้มีโชว์ดีๆมาให้เราชมกันด้วยเหมือนกันแต่ว่าใครอยากไปชมแบบเต็มรูปแบบนะคะน้องมะต้องไปที่นี่เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเร่ค่ะนะจ๊ะวันนี้ขอบพระคุณคุณจตุพรนะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยโชว์ดีๆส่วนพี่ดาก็มีหน้าที่ต้องไปเสิร์ฟน้ำนะคะให้กับนะคะพวกคุณแม่ได้แล้วเดี๋ยวช่วยเอาล่ะแล้วปิดได้โชว์ปิดได้โชว์นี่